จะพาเข้าเมนครับไปดูเมนเข้าเมนมันดูไม่เป็นมงคลนะฮะเมื่อวานนี่ไงเรารายงานข่าวไปแล้วนะครับโอ้โหสร้างเมนหลังใหม่สร้างเมนนะครับปล่องไฟไม่เอี่ยมเลยแต่บริเวณปล่องไฟนี่ครับจะเป็นรูปปรัดขิกครับโอ้ยฮือฮามากครับเห็นไหมเจ้าโลกครับหรือปลัดขีดนะครับโผล่แดงหัวแดงใจอะไรครับมีผ้าผูกด้วยนี่สร้างใหม่เลยครับเอาสิที่วัดบอนเพชรบวรเพชรวัดบอนเพชรครับหรือวัดมะพร้าวสูงอยู่ที่หมู่ที่4บ้านมะพร้าวสูงที่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางอุทัยธานีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตกเป็นข่าวนะครับบอกว่าเอ๊ะความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับมีการสร้างปลัดขีดหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ อยู่ที่บริเวณเมนที่สร้างใหม่ขณะนี้ท่านเจ้าอาวาสนะครับคือพระครูอุทิศธรรมคุณนะครับเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะครับบอกว่าการสร้างเมนหลังใหม่นี้เป็นการปั้นปลัดขิกไว้บนยอดเมนโดยนะครับท่านบอกว่าปลัดขิกที่สร้างนี้เห็นตามความเชื่อความฝันของสองผัวเมียที่บริจาคที่ดินเดิมตรงนี้แหละครับให้มาแล้วก็เข้าฝันบอกว่าอยากให้สร้างนะครับเพื่อบูชาเทวดาไว้แต่ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับเมื่อวานในโลกโซเชียลเขาก็นำครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับปกติแล้วปล่องเมนนะครับก็คือว่าปล่องควันไฟสุดท้ายก็ดูว่าเพื่อสร้างนะครับอนิจจังอาอะไรสมสู่นะครับนี่นะพ่อแม่ญาติโกโหติกาคนที่ตายไปแล้วไปสู่สุคติเถิดมีแต่น้ำตาแต่ปรากฏว่าเจอแดงฉานอย่างเงี้ย มันจะลงได้ยังไงนะครับจิตใจนี่นะสมาธิมันจะเป็นยังไงครับพอเกิดเรื่องราวขึ้นปรากฏว่าท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีคุณวิทิดานี่นะพร้อมกับทางพระผู้เกี่ยวข้องนะครับคือท่านพระปลัดมนตรีรัตนยานุครับเลขาธิการคณะอำเภอน้องฉางนะครับได้เดินทางไปยังวัดมะพร้าวสูงแห่งนี้ครับไปทำความเข้าใจไปอธิบายถึงเรื่องของความเหมาะสมในการสร้างเมนทางนี้นะครับท่านภูมิในการบอกว่าท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็มีจิตเมตตานะที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับทางเจ้าที่เจ้าทางแต่ไม่ได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายต่างๆนะครับอย่างรอบด้านถึงความเหมาะสมหลังถวายความรู้ให้ท่านไปแล้วนะครับท่านก็พร้อมจะแก้ไขรูปแบบยอดเมนใหม่โดยเปลี่ยนจากปลัดขิกหรือเจ้าโลกเป็นดอกบัวแทนว่างั้นนี่นะฟังเสียงครับผมในการครับค่อยโล่งใจสบายใจในการครับเรามาตรวจสอบแล้วเราก็ได้นำทางทีมงานของคณะสงฆ์นะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถวายคำแนะนำท่านท่านก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตรงเป็นศิวลึงตรงนั้นให้เป็นรูปดอกบัวที่ดูดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นทำเป็นชาปนสถานที่ดูสวยงามที่จะส่งให้กับบรรพบุรุษของเราได้ขึ้นสู่สวรรค์ครับฟังท่านเจ้าว่าพระครูอุทิศธรรมคุณบ้านนะครับอาตมาไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นเลยเพียงแต่ว่าต้องการสนองความต้องการของเจ้าที่เดิมที่ท่านมาเข้าฝันนี่นะมาเข้าฝันทั้งสามีภรรยาด้วยนะครับเอายะเมื่อมีข้อคิดเห็นอย่างนี้ก็เข้าใจครับพร้อมจะแก้ไขตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธแนะนำให้เกิดความเหมาะสมแต่ต้องขอเวลาแก้ไขสักระยะหนึ่งก่อนฟังเสียงท่านดูครับสิ่งที่อาตมาทำไปนี่ก็คือทำตามจุดประสงค์ที่เจ้าของที่เขาต้องการให้ทำเห็นไหมอาตมาก็ทำแล้วนะคือเขาคงจะรับทราบแล้วแหละใหญ่ตั้งสองคนทั้งสองฝ่ายเชื่อในสิ่งที่เชื่อนะเช่นเจ้าที่เจ้าทางเราก็ต้องเชื่อถือบ้างถึงเราเป็นพระเราก็ต้องเชื่อเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์อ้าวนะครับผมว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะที่ท่านจะแก้ไขนะครับก็ดูแล้วอย่างว่านะครับปลัดขิกเราไม่เคยพบเคยเห็นนะครับแต่ส่วนมากก็ทำการค้าการขายคนก็มาบ้างหรือก็ไปไล่ผีปอบไปไล่ผีเปรตอะไรก็เชิญแต่นี่นะไล่ผีแม่ไม้อย่างเงี้ยแต่มาอยู่บนที่สูงนะครับขณะที่คนกำลังตายไปแล้วนี่นะมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรผมว่าก็ถูกแล้วครับนี่ขออนุญาตนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะว่าถูกแล้วครับที่ท่านเจ้าวาดท่านแก้ไขเป็นดอกบัวแทนแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับนะครับอนาคตที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรครับคนไทยนี่ทำอะไรแปลกใหม่ใหญ่ดังไม่สนใจสังคมครับผมไม่แปลกใหม่ใหญ่ดังนี้มันไม่ได้ความเหมาะสมครับก็จะเป็นอุทาหรณ์ในการดูว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมผมว่าดีแล้วครับแม่ค้าเขาบูชาส่วนตัวมันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นส่วนตัวของเขาแต่นี่เป็นส่วนรวมค่ะมันก็เลยเกิดกระแสแบบนี้นะคะก็เมื่อวานผมก็พูดไปแล้วว่ามันไม่เคยมีวัดไหนเขาไปสร้างแบบนี้
แต่ว่าเมื่อสร้างไปแล้วมันก็ใช้เงินลงทุนไปแล้วนะครับก็วัดอื่นๆก็อย่าไปสร้างตามนั่นแหละนะครับอย่าไปทำตามเพราะว่ามันก็อย่างที่ท่านผอ.พูดอ่ะยังไงความเหมาะสมก็ต้องมีครับความฝันก็ว่าไปนะครับความเชื่อส่วนบุคคลครับบางวันเราก็ฝันแบบนี้บางวันฝันแบบนี้บางวันกินเยอะเราก็ฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยฝันไปสารพัดสารพันนะครับก็อย่าเชื่อเยอะนะเราก็ไปทำตามฝันทั้งหมดมันก็เหนื่อยอ่ะเขาเรียกว่าคนเดินตามฝันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องมีความเหมาะสม